ว่าอาจจะประมาณกลางปีหน้าหรือว่าครึ่งปีหลังอันนี้ขอดูระยะเวลานะครับทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลย่านถนนราชดำเนินก็พบนะครับว่ามีการขายหวยชุดราคาสูงถึง800บาทด้านผู้ซื้อและผู้ค้าสลากรายย่อยก็ต่างขานรับแนวคิดที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกหวยชุด5ใบเองไปติดตามรายงานกันนะครับกับคุณสิริพรกิจประกอบครับหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีแนวคิดที่จะจัดทำสลากแบบชุด5ใบด้วยตัวเองนะคะซึ่งจะมีการเริ่มทำในช่วงกลางปีหน้าเพื่อแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคาและเป็นทางเลือกให้กับประชาชนวันนี้เราลองไปดูกันนะคะว่าผู้ค้ารายย่อยหรือคนที่มาซื้อสลากในที่นี้เขามีแนวคิดเห็นยังไงกับความคิดเรื่องนี้ค่ะในฐานะที่เราเป็นผู้ค้ารายย่อยเนี่ยค่ะคิดยังไงกับแนวทางที่กองสลากบอกว่าจะออกหวยชุดเองอะคะก็อยากรู้เหมือนกันแหละก็คุยมาไม่รู้กี่เที่ยวกี่ปีแล้วเนาะว่าจะทำเองแต่มาคือมันก็ไม่มีเขาก็จับมาขายให้ลูกค้าคนขายย่อยโดนขายเราก็ได้5บาท10บาทอย่างนี้เห็นบอกว่าทุกวันนี้ต้นทุนมาแพงแล้วก็ถูกกีดกันจากเลขสวยด้วยใช่ไหมคะใช่คนเลขสวยมันก็แพงขึ้นอีกอย่างเงี้ยราคาอย่าง5ใบก็500 700 600แล้วแต่ลูกค้าเขาสั่งอย่างเงี้ยเนาะเราก็อยากได้เหมือนที่ว่าคุยออกมาว่าอยากได้ชุดละ400เนี่ยอยากได้เหมือนกันน่ะจะทำมาไหมพวกเดินขายเขาอยากขายง่ายๆไงก็ดีตรงที่มันจะได้ถูกลงแล้วทุกวันนี้นี่คือราคาหวยชุดที่เรามารับไปนี่ราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะคะก็ประมาณถ้าเราหวยสั่งหวยอะไรก็ประมาณอยู่480 500อ่ะค่ะถ้าหวยดังหน่อยก็550แล้วเวลาไปขายนี่คือขายคล่องไหมคะก็ไม่คล่องค่ะลูกค้าส่วนมากมันก็อยากได้ถูกอ่ะค่ะจากการสำรวจแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลย่านถนนราชดำเนินนอกพบว่ามีการขายสลากที่ผู้ค้านำมาจัดเป็นชุด5ใบหรือที่เรียกว่าหวยชุด5ใบเกินราคาที่กำหนดไว้ใบละ80บาทเป็นส่วนใหญ่โดยหากเป็นหวยชุดเลขสวยมีขายตั้งแต่ราคาชุดละ500บาทขึ้นไปเลขเบิ้ลเลขดังขายชุดละ700บาทส่วนเลขดังมากราคาเริ่มตั้งแต่800บาทขึ้นไปหากคิดเป็นราคาเฉลี่ยต่อใบตกใบละ160บาทขายเกินราคาที่กำหนดไว้80บาทไปถึง1เท่าตัวสอดคล้องกับข้อมูลการขายสลากเกินราคาที่มีการร้องเรียนเข้ามายังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดือนละเกือบ300รายพบว่ามีการขายหวยชุด5ใบเกินราคาตกใบละ120ถึง150บาทส่งผลให้มีการยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากไปแล้วกว่า 3,800 รายยกเลิกการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์ในการซื้อจองสลากอีกกว่า540รายสำหรับแนวทางแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคานอกจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกหวยชุด5ใบเองแล้วประชาชนและผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ยังเสนอให้มีการบังคับใช้กฎหมายการขายสลากเกินราคาซึ่งต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเหมือนที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพยายามจะแก้ปัญหานี้มาแล้วเกือบ3ปีสิริพรกิจประกอบสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน